ที่โคราชนะครับมีเหตุวัยรุ่นรุมทำร้าย10-1กลางเมืองครับเหตุที่ไม่พอใจขี่รถจักรยานยนต์ชนแล้วหนีนะฮะไปดูภาพจังหวะที่มีคนเขาถ่ายภาพไว้ได้อันนี้เป็นการถ่ายจากบริเวณหอพักย่านนี้เป็นย่านสถานบันเทิงนะครับมีร้านเหล้าผับบาร์หลายร้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับจากการพูดคุยสอบถามกับหญิงสาววัย27ปีคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่านั่งอยู่ระเบียงบนห้องพักชั้น3ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมองไปถนนเห็นวัยรุ่นรวมตัวเยอะมากตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุรถชนกันแต่ปรากฏเป็นเหตุรุมชกต่อยกันครับก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายในภาพเนี่ยจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ 18-20 ปี10คนรุมทำร้ายวัยรุ่นชาย1คนวัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายอายุไม่เกิน20ปีสลบแน่นิ่งอยู่กลางถนนนะฮะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงตะโกนมาห้ามบอกว่าให้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วพอกลุ่มวัยรุ่นได้ยินก็เลยพากันขี่มอเตอร์ไซค์แยกย้ายกันหลบหนีไปจุดนี้นะฮะทีมข่าวลงพื้นที่นะครับทางตัวของคนที่เขาถ่ายคลิปก็เลยเอาคลิปเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลหวังที่จะเป็นหลักฐานทางคดีครับตอนแรกคิดว่ารถชนกันนะคะแล้วหนูเห็นเขาล้มแล้วมีคนเข้าไปลุมกระทืบหนูว่าเอ้าไม่ใช่เหตุการณ์รถชนกันหนูก็เลยถ่ายคลิปไว้อะค่ะเผื่อแบบจะใช้เป็นหลักฐานอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าน้องคนนั้นก็โดนรุมเยอะอยู่น่าจะเป็นเพราะวัยรุ่นมาเที่ยวกันเพราะว่าแถวนี้แบบร้านเหล้าเยอะค่ะแล้วช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี่คือเที่ยงคืนแล้วร้านเหล้าปิดก็หลังจากเกิดเหตุก็เหมือนน้องเขาแบบตอนที่หนูเห็นเหตุการณ์คือน้องเขาล้มไปนอนแล้วแล้วพอมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะพี่ผู้หญิงคนนึงเข้ามาห้ามแล้วเขาก็ไล่ว่าแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยแล้วคู่อริเขาก็หนีไปเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาก็เหมือนแบบช่วยๆกันคนแถวนั้นก็มาช่วยๆน้องเขาพยุงรถน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่เขาชี้เบาะแสนะครับคาดว่าสาเหตุเกิดจากคนที่ถูกกลุ่มทำร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนเพื่อนในกลุ่มคู่อริจนได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนีไปในทำนองว่าชนแล้วหนีเนี่ยนะฮะก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มวัยรุ่นนับ10นะครับก็ไล่ตามมารุมทำร้ายแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าแจ้งความกับตำรวจแต่อย่างใดนะฮะ